แพร่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวอัญเชิญคัมภีร์ธรรมใบลานชุดปฐมฤกษ์67คัมภีร์และพระเจ้าตากธรรมพระพุทธรูปไม้โบราณที่วัดสูงเม่นค่ะโดยพระครูวิบูลสารพันธ์รองเจ้าอาวาสวัดสูงเม่นเจริญพรว่าเวลา 7:30 นาทีของวันที่23มกราคม2567ทางคณะศรัทธาได้ร่วมใจกันอัญเชิญคัมภีร์ธรรมใบลานชุดปฐมฤกษ์67คัมภีร์และพระเจ้าตากธรรมพระพุทธรูปไม้โบราณที่หลวงปู่สร้างด้วยตนเองโดยมีหลวงพ่อพระครูปัญญาสันวินิจเจ้าอาวาสวัดสูงเม่นดร.พระมหาสิทธิชัยชัยสิทธิ์ปริยธรรม9เจ้าอาวาสวัดร่องฟองพระอาจารย์ธินกรอภาทโรสำนักดอยป่งมื่นนำศรัทธาทั้งหลายร่วมอัญเชิญโดยฝ่ายคารวาสมีอาจารย์ชันวิทย์คุณทิพวรรณเมธาชัยวุฒิเป็นประธานพร้อมด้วยคุณจงกนีอินทรสมใจนายกเทศมนตรีตำบลสูงเม่นคุณธนพัฒน์คุณสุรพลชาวสูงเนินรองศาสตราจารย์ดร.อภิลักษ์เกษมผลกูลพร้อมคณะจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสภาวัฒนธรรมอำเภอพุทธมณฑลและคณะญาติธรรมรวมแล้วกว่า100ท่านมาร่วมในช่วงเช้าอันเป็นปฐมฤกษ์ตรัสธรรมปีที่167ค่ะและช่วงเวลา 16:00 นบ่ายวันนี้จะมีขบวนแห่ธรรมที่ยาวที่สุดในโลกด้วยขบวนจะเริ่มมีตั้งแต่อาคารไม้หลังเก่าอำเภอสูงเม่นและพิธีเปิดงานตากธรรมตาลข้าวใหม่หิงไฟพระเจ้าประจำปี2567โดยท่านชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดจึงเจริญพรญาติโยมให้ทราบโดยทั่วถึงกระลำสุดท้ายนะแต่ละประการที่ท่านบอกทำสุดท้ายอีกที่กระลำใหญ่ครับในดวงใจนะครับจะภาพครับจะภาพเก็บไว้นะI'm not.
ตลอดเวลานะฮะมาเจอพวกเราครับถึงแม้ปีละครั้งก็หันใครเด็กใครแจกก็มีความสุขนะครับนะครับมีกิจกรรมอะไรนะฮะนอกจากสนามบินนะครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมาก็เห็นโปสเตอร์ที่อยู่ที่สนามบินว่าเป็นวัฒนธรรมงานดีเด็กนี้นะครับต้องรู้จักถามน้องที่เป็นรับว่ารู้จักว่าพัดดีไหมรู้นะฮะแล้วก็เพื่อทำเวลาสิก็ตามมานะครับที่มาเป็นครั้งแรกนะครับเมื่อเกือบ10ปีที่ผ่านมานะครับเจอนะครับพ่อครูนะครับท่านนะครับอาจารย์เทพนะครับก็กราบท่านที่มาให้ฟังก็นะพูดถึงในเรื่องของนะพระธรรมคัมภีร์เวลาก็จริงๆก็ไม่ค่อยสำคัญนะครับไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรนะครับอธิบายให้ฟังว่าเป็นคำพีที่หลวงปู่ของวันนี้นะท่านเป็นผู้นำในการที่จะนะครับสร้างธรรมก็เป็นชื่อว่าสร้างธรรมแปลว่าอะไรตัวสร้างธรรมคือไม่เข้าใจไม่เข้าใจประโยคนี้เลยนะอ๋อคือการเขียนนะฮะพระนามสอนอาจารย์ในเวลาก็เป็นการสร้างก็นะมีโอกาสได้มานะครับใกล้ชิดกับพระสงฆ์เล่นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งมีต่อมาได้ยินว่าตากธรรมที่มุกก็ไปใหญ่เข้ามาตากธรรมคนที่แก่กันแล้วที่เป็นเชยแบบไม่รู้หันมาแท้ในมุมจริงๆทำเขาไปตากธรรมแปลว่าอะไรไม่ตากเลยก็ต้องมาอ๋อเก็บไว้ในห้องเป็นตู้ชื้นนะครับมีชื้นแล้วต้องมาตากแดดให้มันแห้งเป็นการรู้รักพอเข้าใจเลยครับก็นะครับเริ่มมีความเข้าใจนะครับในกิจกรรมของวัดสุขุมมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับเรื่องพระเมตตาของพ่อกับนะพระธรรมเทวีครับได้มีโอกาสร่วมทำบุญกับครูบาอาจารย์ทั้งหลายจนกระทั่งมาถึงวันนี้ครับก็ถือว่าพวกเราทุกคนผู้ที่นะครับมีบุญบารมีจริงๆนะในการที่เราได้เดินตามรอยพระพุทธบาทของพระพุทธองค์นะครับพระธรรมคำสั่งสอนของท่านนะที่ท่านได้เอาไปบูชาของพุทธศาสนาสามประโยชน์ก็คือหนึ่งนะครับการไม่ละทำความชั่วด้วยการประชดใจสองคือทำความดีด้วยการประชดใจสามคือการชำระจิตให้บริสุทธิ์นะครับเมื่อพวกเรานะครับพุทธศาสนิกชนได้เกิดมาในพุทธศาสนานะถือว่าสะสมบุญบารมีมาดีมากเพราะว่าการที่ถ้าเราได้มีโอกาสอธิษฐานศึกษาพุทธประวัติของพระเจ้าแต่พระองค์ไม่ใช่การอุปัติของพระเจ้าแต่พระองค์จะอุปัติง่ายนะครับใช้เวลาเป็นประสงค์ขายและประสงค์ขายพุทธประวัติเราได้มีโอกาสมาเกิดในพุทธศาสนาไม่พอได้มาศึกษาพุทธประวัติธรรมจะเป็นสารของพระองค์หรือว่าเป็นมุมที่เรียกว่าไม่รู้จะเรียกว่าแปลว่าในลักษณะเมื่อเราได้เจออริยมรรคของพระพุทธองค์นะครับในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นก็นะครับขอแสดงความยินดีกับทุกคนพวกเราทุกคนนะครับเรื่องแรกจะเป็นกำลังสำคัญถ้าที่อยู่ในห้องนี้หรืออยู่ในห้องนี้นะครับอยู่รอบๆจานครับคือการทำบุญนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวเองเราไม่บุญใหญ่ที่สามารถสำเร็จได้ด้วยเพียงเดียวเพียงแต่เป็นตัวแทนกันนั่นเองผมก็เป็นหนึ่งในตัวแทนนั่นเองนะครับแต่ว่าทุกท่านไม่ว่าท่านจะเป็นพระโอษฐ์อยู่ที่นี่มาได้พูดไม่ได้พูดก็ตามแต่ท่านก็คือกำลังสำคัญนะครับของพุทธศาสนาในการที่เราใช้นะครับเพื่อนะครับแล้วก็เจริญตามมาโดยตรงเพราะวันนี้ก็เป็นอีกโอกาสที่เราได้โอกาสนะครับมาสร้างฐานะประสบการณ์ในการก็ขอน้อมนะครับโดยทีมพระคุณพระคุณพระธรรมพระคุณพระสงฆ์พระคุณพระธรรมพระคุณนะครับพระพระเทศนะครับพระพระเจ้าพระคุณนะได้โปรดแผ่พระบารมีนะครับท่านก่อนนะครับขอให้นะครับท่านทั้งหลายจะประสบความสุขความเจริญความปรารถนาที่ดีงามของท่านทั้งหลายจงสำเร็จเถิดครับขอบคุณมากครับน้องมีก็ต้องได้พระองค์ตาสภาวะโตปุพพาธนมการังกโรมะเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัง
หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุและญาติธรรมผู้อนุรักษ์คัมภีร์ธรรมทุกท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดสูงเม่นอันมีพระประธานท่านหลวงวัดสูงเม่นเป็นต้นเป็นประธานพระศิลผู้เป็นประธานสร้างธรรมและเป็นปฐมสังฆคูบาผู้สร้างคัมภีร์ธรรมทุกรูปเจ้าราชวงศ์กรุงพาลีอันเรืองฤทธิ์พระชัยมงคลโยชน์ในการอนุรักษ์คัมภีร์ธรรมสืบต่อให้
องก็มาไม่ไหวแล้วค่ะวัฒนาบุญด้วยค่ะI'm going to go to the hospital.